بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته โอ้น่าชื่นใจมากเลยเป็นปรากฏการณ์ใครบอกการศึกษาไทยล้มเหลวผมไม่เชื่อนะใช่เพราะที่นี่นักเรียนมาคอยเต็มเลยโอ้ผมว่านักวิชาการพวกนั้นต้องผิดแน่นอนแล้วเนี่ยเขาครับในหัวข้อของเราวันนี้ก็มาสู่ท่านนบีซักรียาอะลัยฮิสสลามซักรียาอะลัยฮิสสลามและก็ท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือศาสดานบีและอัมบียาทุกๆท่านล้วนมีความสำคัญลานูฟัรริกุบัยนะอะฮัดิมินฮุมเราไม่แบ่งแยกคนหนึ่งคนใดในหมู่นบีเหล่านั้นเพียงแต่ว่าครั้งที่แล้วก็ได้บอกว่านบีแต่ละท่านนั้นมีภารกิจและพันธกิจที่แตกต่างกันท่านมีความสำคัญอย่างที่สุดในช่วงเวลาของท่านเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาของบางท่านนั้นมีส่งผลคาบเกี่ยวไปยังนบีท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันและผลของท่านนบีซักรียาและบุตรชายของท่านคือยะฮยาแล้วก็หลานของท่านอันนี้ก็จะมีรีวายะห์ที่ขัดแย้งกันนะเป็นหลานของท่านเป็นเหลนของท่านคือซัยยิดนาอีซาอะลัยฮิสสลามฉะนั้นนบี3คนต่อไปนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนหน้านบีซักรียานบียะฮยาและนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเพราะว่าจะมีผลต่อศาสนาถึงที่สำคัญถึง3ศาสนาด้วยกันคือศาสนายูดาอัลยะฮูดียะและก็ศาสนาคริสต์นัสรอนียะห์และก็ศาสนาอิสลามล้วนจะเป็นศาสนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชิดกับอิสลามในสมัยของนบูวัตนบีของซัยยิดนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าตอนนี้จะเข้าสู่เวลา 2,000 ปีจากเราเนี่ยย้อนหลังไป 2,000 ปีเศษและก็นบีของเรา 1,500 ปีไงนะตามฮิจรัสกะดาษประมาณนั้นกลมๆ 1,500 ปีนี่จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญแล้วแล้วก็ประวัติศาสตร์ของท่านตรงนี้ท่านเล่านบีซอลและนบีฮูดอะไรเงี้ยนะก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีสำคัญน่ะแต่ไกลและชุมชนของท่านบ้านเมืองของท่านก็จำกัดมั้ยอยู่ในเมืองอยู่ในหุบเขาอยู่ตรงนู้นตรงนี้แต่พอมา3ท่านต่อไปนี้จะพัวพันกับคนอื่นแล้วเช่นพัวพันกับฝรั่งแล้วก็พวกโรมันเข้ามาแต่ทำให้เราเข้าใจบริบทอะไรมากขึ้นเยอะทีเดียวจริงๆแล้วผู้เป็นโต๊ะครูเนี่ยควรจะให้ความสำคัญไม่เช่นนั้นเวลาถึงตัฟซีรอัลกุรอานก็ซูเราะตุรูมโรมเป็นใครอ่ะก็เล่าผ่านๆโรมเป็นพวกอาณาจักรหนึ่งใหญ่มากจบนะมันไม่มีรายละเอียดอะไรต้นครับจริงๆแล้วกุรบติรูมนะโรมพ่ายแพ้แต่พวกเขาจะชนะในอีกไม่กี่ปีต่อมาก็ต้องก็อุลโต๊ะครูจริงๆจะต้องรู้ด้วยว่าโรมในตอนนั้นน่ะศตวรรษเท่าไหร่มันไม่ใช่เรื่องสมัยนู้นสมัยนบีนูห์ที่จะคาดการอะไรศึกษาอะไรไม่ได้อ่ะสมัยนั้นโรมที่แพ้เนี่ยศตวรรษอะไรใครเป็นจักรพรรดิโรมในตอนนั้นแล้วแพ้กับใครอ่ะแพ้กับเปอร์เซียใครราชวงศ์อะไรจักรพรรดิอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกเขารู้แต่ปรากฏว่าเราโต๊ะครูไม่รู้คนหนึ่งเขารู้รายละเอียดกันหมดแล้วก็เราแต่เพียงแต่อ้างว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่เห็นไม่ได้บอกเราเอาพูดตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกมาให้เราให้แสวงหาความรู้และความรู้เหล่านี้สามารถที่จะจับต้องได้มันไม่ใช่ความรู้ที่เลื่อนลอยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาสู่กิสตุดะกะรียาอะลัยฮิสสลามเรื่องราวของท่านนบีดะกะรียาอะลัยฮิสสลามก็ต้องทบทวนให้เห็นไทม์ไลน์หรือบันไดของเวลาขั้นตอนของเวลาที่ผ่านมาเราเรียนตั้งแ
ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามถูกไหมแล้วเราต้องเชื่อมโยงตรงนี้ว่าเหตุใดนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจึงไปอยู่ในอียิปต์เอาเรื่องราวก็มาตั้งแต่หนึ่งเริ่มเอาต้นที่ชัดเจนเลยคือเมื่อมีนบีไซนานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมอยู่จนนานจนชราภาพไม่มีลูกแล้วก็นางซาร์ก็ให้แต่งกับนางฮะญัรนางฮะญัรก็ให้กำเนิดบุตรชายเป็นบุตรชายหัวปีนะก็โดยอนุมัติของอัลเลาะห์ตะอาลานั่นแหละนางฮะญัรซึ่งฮะญัรเนี่ยภาษาอียิปต์ตัวยีมเนี่ยคือฮะกัรอันนี้เองไม่แปลกที่พระคริสต์ธรรมในภาษาไทยเรียกนางฮาการอเรือกรันฮากาเพราะว่าอียิปต์เองก็พูดนางฮะกัรนี่เป็นต้นจามะอะอียิปต์พูดอัลกะมาอะญิฮาดอียิปต์พูดอัลกิฮาดอัลกิฮาดฟีซะบีลิลลาห์เพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่านางฮากาเราจะบอกเขาผิดไม่ได้มันเป็นเสียงอาหรับเขาพูดอย่างนั้นนางฮะญัรก็คือฮะกัรเพราะนางฮากาหรือฮะกัรฮะญัรได้ให้บุตรชายหัวปีนะแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็บัญชาให้ท่านนบีอิบรอฮีมเอาบุตรชายหัวปีนี้ไปไว้ที่หุบเขามักกะฮ์ไม่มีเมืองไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีต้นไม้เป็นพืชพันธุ์เกษตรไม่มีแล้วก็กลับมาอยู่กับนางซาร์ภรรยาคนแรกนางซาร์ก็ตั้งครรภ์นะให้กำเนิดบุตรชายคนที่สองแต่บุตรชายคนที่สองเกิดจากภรรยาคนแรกบุตรชายคนที่สองชื่ออิสฮากก็นะคนโตคืออิสมาอีลเกิดจากภรรยาคนที่สองคนที่สองเกิดจากภรรยาคนแรกอิสฮากก็มันอิสฮากนี้ในพระคริสต์ธรรมก็เรียกอิสอักก็มันฮอนูฮูบางทีบางประเทศเขาไม่ออกเสียงฮอนูฮูฝรั่งเศสไม่ออกเสียงฮอนูฮูนะโฮเทลเป็นโอเทลนะเฮลโลเป็นอาลูนี่มันเขาไม่มีเสียงฮอนูฮูเพราะฉะนั้นอิสฮากกับเขาก็อิสอักนะก็ต้องเข้าใจนี่คือความสามารถของมนุษย์ไม่เท่ากันนะหรือว่าไอแซคก็ผันจากอิสเป็นไอก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นอิสกลับมาที่อิสฮากนี่แหละอิสฮากก็มีบุตรที่สำคัญยิ่งที่เรารู้จักจะบอกว่ามีบุตรคนเดียวก็ไม่ต้องไปสรุปเราไม่มีความรู้อาจจะคนโบราณต้องมีบุตรหลายคนแต่บุตรที่สำคัญอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะมีคนเดียวก็ได้ไม่สำคัญแต่ต้องก็พูดเป็นกลางๆว่าบุตรที่มีชื่อเสียงของท่านนบีอิสฮากก็คือซัยยิดินานบียะกูบอะลัยฮิสสลามและยาโคบก็คือภาษาไทยเรียกว่าในศาสนาคริสต์เรียกว่ายาโคบกับยาโคบเหมือนกันแหละมุสลิมเราเองก็ยังเรียกเพี้ยนกับยาโคบไปตั้งเยอะแยะจะไปว่าเขาอย่างเดียวเราเองก็เพี้ยนตั้งเยอะแยะนะยาโคบหรือว่ายาโคโบก็คือยาโคบถ้ายาโคโบคือยาโคบมันก็ไม่แปลกอะไรยาโคบมีฉายานามว่าอิสราเอลนี่แหละที่มาของอิสราเอลแหละอิสราเอลคือยากูบแต่บางครั้งเรียกยากูบบางครั้งเรียกอิสราเอลได้เพราะฉะนั้นนบียากูบมีลูก12คน12คนจึงเป็นลูกๆของยากูบหรือลูกๆของอิสราเอลลูกๆคือบานีลูกคนเดียวบินนะเช่นดาวูดบินสุไลมานบินดาวูดนี่เป็นต้นนะมูฮัมหมัดบินยะฮยายะฮยาบินซอลและลูกแต่ว่าพอลูกหลายคนเบนีบินเป็นบานีเพราะฉะนั้นลูกทั้งหลายของอิสฮากลูกทั้งหลายของยาโคบคือลูกทั้งหลายของอิสราเอลคือเบนีอิสราเอล12คนคนที่11คือไซดินานบียูซุฟอะลัยฮิสสลามคนที่12คือเบนจามินพี่น้องก่อนหน้าคนที่11 12คือ10คนนั้นเป็นโตแล้วอันนี้เหมือนลูกหลงประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปตัดฟืนไปต้อนแกะต้อนแพะไกลๆเวลาออกไปไกลๆต้องมีสิงโตทะเลทรายมีหมาป่าหมาจิ้งจอกใช่ไหมมีงูทะเลทรายมีแมงป่องทะเลทรายกัดตายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลูกโตหมดแล้วนะ18 19 22 25 10คนเนี่ยแต่นี่12 13 11 12เบนจามินตัวเล็กกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเวลาไปไกลๆนี่ก็ให้ลูก10คนนี้ไปลูก10คนนี้ก็หาว่าย่อลำเอียงนะพวกเราไปตากแดดตากโอ้โหเจอสิงโตเจอแกะแพะหมาจิ้งจอก
ตอนแกะแพะไปไกลแต่ไอ้ลูก2คนนี่โอ้โหอยู่ในเต็นท์อยู่ในกระโจมแล้วกระโจมก็ไม่ได้กระโจมแบบที่เราไปอยู่เขาใหญ่ไม่ต้องนอนได้2คนกระโจมเขานอนได้เป็น10คนกระโจมใหญ่ใช่เป็นห้องโถงปูพรมนะมีหมอนเต็มนั่งแบบที่อาหรับกินชานั่งกินได้7 8คนลูก2คนนี้ก็คุกอยู่กันเยอะพวกพี่น้อง10คนนี้ก็บอกอะไรอ่ะเราทำงานหามรุ่มหามค่ำขนาดนี้ยอขับสายไล่ส่งให้เป็นนู่นตากแดดเมืองไทยก็ตากแดดตากฝนแต่นี่อะไร10คนอ่ะ2คนนี้โอ้โหนอนหนุนตักยอนอนหนุนตักมะนะฟังมะเล่าเรื่องนู่นเรื่องนี้ทำขนมให้กินทำไมไม่เป็นธรรมก็ปรึกษากันบอกนี่ยอเรานี่ไม่ได้เรื่องซะแล้วยอไม่ได้เรื่องทำยังไงจะให้ยอได้เรื่องชาวอิสราเอลมีปัญญาไงอกคิดกันใหญ่ทำไงจะให้ยอได้เรื่องดูสิให้คิดในเรื่องที่ไอ้ที่ให้เรื่องที่ให้คิดไม่คิดนะคิดในเรื่องฟากฟ้าหน้าแผ่นดินใครสร้างมาไม่คิดเอาสมองไปใช้ในเรื่องอื่นปัญหาเป็นแบบนี้ก็ปรากฏว่าถ้าจะทำให้ยอเราได้เรื่องได้ราวก็คือกำจัดไอ้นี่เสียพอไม่มีนี่ยอก็ต้องหันมาเห็นเราดีก็ทำยังไงดีนี่พวกเขารู้หมดว่าเล่าแล้วเรื่องนบียูซุฟฝันแล้วนบียาอากูบก็ทำนายว่าเราจะได้เป็นนบีอย่าไปบอกใครนะแค่นี้ก็เขาจะบีบคอตายอยู่แล้วถ้าบอกว่าโตขึ้นจะเป็นนบีเนี่ยเรียกว่าเจ้าจะรับมรดกคนเดียวเนี่ยตายเลยแต่ไม่พูดอย่างนั้นนะประมาณนัยยะนั่นคือเพราะว่าย่อไม่พูดอะไรเยอะลูกเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่เจ้าไม่ต้องบอกใครหรอกนบียูซุฟก็เป็นเด็กนะเด็กพอเจอพี่ก็โอ้บังนี่เมื่อคืนฝันอัลลอฮ์ให้ย่อบอกนี้เลยฉันจะได้เป็นนบีพี่ก็เป็นยังไงมาชาอัลลอฮ์มาปรุกแต่ในใจตายแน่อย่าอยู่อย่าอยู่ร่วมดุนยากันเลยนะแต่ข้างหน้าเป็นยังไงอ๋อโหนะบังดีใจที่สุดเลยเนี่ยโอ้โหแต่ว่าในอยู่นับวันได้เลยถอยวันถอยหลังได้แล้วนะประมาณนั้นอ่ะทีนี้เขาก็รู้ว่าจะเป็นนบีใช่ไหมแล้วก็พวกเขามีอีมานนะเพราะพวกนี้เป็นลูกหลานนบีของนบีลูกหลานของใครลูกหลานของเป็นลูกยาโกบเป็นลูกอิสฮากพี่อิสฮากคือไซนานบีอิสมาอินอิสลามพวกนี้รู้หมดแล้วว่านบีอิสมาอินหลานเลนแล้วล้นคนสุดท้ายจะเป็นไซนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้มาตั้งนานแล้วโอ้สำคัญไหมสำคัญนะพี่ของพ่อพี่ของปู่ก็อิสมาอินแล้วก็พ่อของปู่คือทวดอิบรอฮีมอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นบิดาแห่งนบีทั้งปวงนี่เราได้เล่าแล้วว่าในเรื่องของนบีครั้งที่แล้วนะซุลกิฟรีว่าเส้นนบีอิบรอฮีมนั้นทำไมจึงเป็นบิดาของศาสนาทั้งปวงเห็นไหมเอาสั้นๆตรงนี้ว่าเพราะฉะนั้นก็เอาก็รู้ว่าถ้าฆ่าเนี่ยไม่ได้ออกจากนรกแน่อัลลอฮ์ตะอาลาเอาอยู่ในนรกไม่ได้ออกแน่นอนก็ความที่ใช้ปัญญาก็คือเราก็อย่าฆ่าเขาแล้วกันเอาไปให้หล่นลงบ่อแล้วถ้าไม่รอดก็แล้วก็บอกอัลลอฮ์ได้ก็ควรจะปีนขึ้นมาสิยันเนาะไม่ปีนขึ้นมาเองฉันก็แค่ย่อนลงไปนะไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำให้ตายยังไม่ตายก็ปีนขึ้นมาสิไม่ปีนนะแล้วจะให้ข้าพงทำยังไงข้าพงกลับไปบ้านหมดแล้วก็นี่คือความคิดของเขาอะนะอย่างฉลาดนะที่ว่าฉลาดนั่นแหละก็คือไม่ฆ่าแต่เอาไปทิ้งในบ่อถูกไหมฆ่าได้แต่เขาทิ้งในบ่อจะเป็นนบีก็ลอยคออยู่แล้วก็เกาะข้างฝามันก็จะมีรอยให้เอามือประมาณนั้นนะจนทั้งกองคาราวานมาแล้วก็หย่อนถังลงไปอันนี้ที่มาก่อนก็เกาะถังกองคาราวานไต่ขึ้นมาก็กองคาราวานก็ไปขายที่อียิปต์นี่จึงเป็นที่มาก่อนทำไมวงวานอิสราเอลหรือว่าลูกยาโคบเนี่ยเบนีอิสราเอลจึงอยู่ในอียิปต์เข้าใจนะลำดับขั้นก่อนจะมีมูซาอยู่ในอียิปต์ทำไมยิวอยู่ในอียิปต์ทำไมมุสลิมอยู่ในอียิปต์ก็เรื่องแบบนี้แต่อียิปต์ในสมัยนั้นน่ะในยะซึ่งนักตัฟซีรจำนวนมากไม่ได้บอกไว้แต่นักตัฟซีรจำนวนหนึ่งได้พูดถึงแล้วผมก็ในฐานะประวัติศาสตร์ผมคิดว่ามีน้ำหนักคืออียิปต์เนี่ยมีทั้งหมดอียิปต์โบราณเนี่ยที่เป็นฟาโรห์เนี่ย 3,000 ปีใน 3,000 ปีเนี่ยมี33ราชวง
ใครนับอยุธยานี่ประมาณ5ราชวงศ์นะราชวงศ์บ้านพลูหลวงราชวงศ์อู่ทองอะไรแบบเนี้ยอ่ะนี่33ราชวงศ์แล้วก็อียิปต์ในบางครั้งก็ถูกคนต่างชาติเข้ายึดก็เหมือนจีนไงกุ๊บไบคานใช่มั้ยเจงกิสข่านเข้ายึดมองโกลเข้ายึดตอนหลังเม่งจูเข้ายึดพวกแมนจูเรียเข้ายึดยึดเมืองจีนเช่นเดียวกันอียิปต์ของฟาโรห์ก็มีคนต่างชาติเขายึดบางครั้งจะเจอฟาโรห์ในสลักรูปไว้เป็นฟาโรห์ผิวดำก็คือพวกนูเบียมาจากแถวซูดานเนี่ยเขามายึดระยะหนึ่งก็มีฟาโรห์ผิวดำข้าราชบริพารประชาชนก็เป็นอียิปต์ปกติแต่ฟาโรห์และพระราชวงศ์เนี่ยเสนาบดีต้องเป็นคนผิวดำแต่ตอนสมัยที่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเข้าไปในอียิปต์เนี่ยกล่าวกันว่าเป็นพวกฮิกซอสฮิกซอสเป็นอาหรับโบราณฮิกซอสเป็นซามียะเป็นเซมิติกอียิปต์เนี่ยพวกฟาโรห์เนี่ยกล่าวกันว่าเป็นลูกหลานฮามคนที่รอดมาจากเรือน่ะนะลูกของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามอ่ะซามฮามยาฟัสซามต้นตระกูลของยิวอาหรับฮามต้นตระกูลของอียิปต์โบราณและพวกผิวดำนะยาฟัสเป็นจีนและฝรั่งเพราะฉะนั้นฟาโรห์ที่ปกครองหรืออียิปต์นั้นจะต้องเป็นฮามแต่ปรากฏว่าพวกฮิกซอสซึ่งเป็นลูกหลานซามอาหรับโบราณเข้ามาปกครองและในยะตรงนี้แหละสังเกตไหมในสมัยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามจึงไม่ได้มีปัญหากับรูปเคารพเห็นไหมยูซุฟอะลัยฮิสสลามอยู่ได้ยังไงไม่มีความขัดแย้งกับฟาโรห์ในเรื่องศาสนาอย่างน้อยฟาโรห์อาจจะเป็นมุชริกหรือเป็นมุชริกแต่ทำไมไม่มีปัญหาขัดแย้งกันทำไมไม่มีว่าไซนานบียูซุฟต้องไปเทศนาฟาโรห์ให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลานี่คือข้อสังเกตซึ่งหลายคนไม่ได้มองไงเพราะแต่ว่าในทางประวัติศาสตร์โบราณคดีพบแล้วว่าฟาโรห์ในสมัยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นพวกฮิกซอสเข้ามาปกครองฮิกซอสเป็นอาหรับโบราณซึ่งแน่นอนอาจจะมีความรู้ในเรื่องของศาสนาของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและประมาณแบบพวกเราเนี่ยมุสลิมเราพอเป็นลูกหลานมุสลิมนะพ่อแม่มุสลิมปู่ย่าตายายมุสลิมแต่พอไปแต่งกับคนนู้นคนนี้ไม่ได้เป็นมุสลิมก็ยังให้เกียรติเกรงใจเวลาเอาหลานมาเลี้ยงเฮ้ยเดี๋ยวอาหารไม่ได้หลานก็กินไม่ได้นะนี่เป็นต้นไม่บังคับให้หลานต้องไปสวดมนต์ในห้องพระด้วยกันไม่บังคับให้หลานไปทำบุญเข้าพรรษาด้วยกันเพราะตัวเองเคยเป็นมุสลิมมาก่อนรู้หรือว่าไม่ได้เป็นมุสลิมมาก่อนแต่เป็นลูกของมุสลิมลักษณะอย่างนี้แหละความพัวพันอย่างนี้เราเห็นนี่ฮิกซอสนั่นน่ะเป็นลูกหลานซามมีความรู้ในเรื่องของอัลเลาะห์ตะอาลามีความรู้ในเรื่องเตาฮีดอย่างมากตัวเองอาจจะเป็นมุชริกีนก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยอ๋อนี่ลูกหลานตกีกีเป็นพี่น้องกันแชร์เป็นพี่น้องกันโอ้โอเคเขาไม่ได้เขาเข่งพวกนี้อันนี้เขาไม่กินนั้นเขาไม่กินไปยุ่งเขาเราเห็นนี่เองเห็นไหมเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามจึงไม่มีความขัดแย้งกับฟาโรห์ในสังคมอียิปต์เติบโตมาอย่างปกติเลยนี่คือข้อสังเกตนะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ไปอยู่รับก็ทำไมฟาโรห์ในสมัยนบีมูซาจึงได้โอ้โหแผลงฤทธิ์แผลงเดชเพราะฮิกซอสก็เหมือนราชวงศ์อื่นๆอยู่ระยะหนึ่งคนอียิปต์ก็มองว่าฮิกซอสไม่ใช่คนอียิปต์นะเหมือนที่คนจีนมองว่าพวกเม่งจูไม่ใช่คนจีนบังคับคนจีนให้ไว้หางเปียอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยสลับภาษาจนล่มสลายเช่นเดียวกันคนอียิปต์ก็มองว่าฮิกซอสที่อุปถัมภ์นบียูซุฟเนี่ยมันมีบทไปอาจจะ50ปี70ปี 2-300 ปีอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นผมมีรายละเอียดอยู่เขียนอยู่นะที่จะทำพิมพ์เป็นหนังสือเล่มต่อไปที่มีเวลาและมีจำนวนประชากรด้วยมีจำนวนประชากรก็ปรากฏว่าคนอียิปต์ส่วนที่เป็นส่วนใหญ่ก็มองว่าโอ้ดูซิฟาโรห์สมัยฮิกซอสเอาพวกนี้เข้ามาคนต่างชาติในเวลาไปอยู่เปลี่ยนที่อยู่ประเทศตัวเองอยู่ที่ตัวเองจนพอไปอยู่เปลี่ยนที่โอ้โหรวยกันน่ะนี่เป็นต้นรู้สึกคนที่มาต่างชาติที่เข้ามาน่ะมีฐานะถูกไหมวันก่อนก็จะบริจาคกี่ร้อยล้านถูกไหมแค่ขายพัดเองถูกไหมเราขายขนมครกมาตั้งนานยังไม่ได้เราขายข้าวหมกไปตั้งนานยังไม่ได้มันก็ต้องเข้าใจอ่ะ
เขาเป็นคนต่างชาติเข้ามาเราก็อาจจะนู่นสมัยโบราณเอาจะต่างชาติเหมือนกันแต่ตอนนี้อยู่ท่านจนเป็นแบบไทยไปนะแบบไทยไปนะอัลฮัมดุลิลละห์ทั้งหมดอัลฮัมดุลิลละห์นอนที่เปลกอัลฮัมดุลิลละห์แต่คนต่างชาติเข้ามาเป็นยังไงขยันขันแข็งฮิกซอสก็แบบเดียวกันนะเพราะคนอียิปต์ว่าอะไรอ่ะมาจากทะเลทรายอยู่กระโจมมาถึงโอ้โหตอนนี้รวยกว่าพวกเราอีกและนี่ยังไปอุ้มเอาญาติมาอีกดูสิไปให้ยูซุปเข้ามาแล้วยูซุปก็ไปตามพี่น้องมาพี่น้องยูซุป12คนตัวท่านเองนะ12คนคนนึงลูกหลานบ้านนึงคนโบราณลูกเท่าไหร่คนโบราณลูกเท่าไหร่แล้วพอมาอยู่ในอียิปต์อยู่พอลูกโตขึ้นลูกแต่งงานลูกเท่าไหร่อีกอ่ะตอนเข้ามาก็บ้านละ12คนละบ้านละ11คน14คนเห็นไหมคนโบราณเราเนี่ย8คนนี่น้อยมากนะ8คนนี่ถือว่าน้อยน้อยโอ้เขา10กว่าคนก็14 15 17 17คน17คูณ12นะลูกหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีมีประมาณเนี้ย50ปีเท่าไหร่อ่ะแล้วก็รวยทั้งนั้นก็ค้าขายรวยแล้วพอไปยิวเนี่ยมุสลิมที่เป็นยิวเขาเป็นมุสลิมแหละเหมือนกับคนจีนเป็นมุสลิมเหมือนกับอินโดเป็นมุสลิมยิวพวกนี้ที่เป็นมุสลิมเป็นไงพอไปก็พอได้ดิบได้ดีก็มีคือซอลิมคนอื่นพวกนี้ไม่มีน้ำใจไม่มีความกรุณาต้องเอาให้ได้นะเพราะฉะนั้นชาวอียิปต์ก็เริ่มเกลียดไม่ได้เหมือนสมัยนบียูซุฟอยู่การตารบียะห์อะไรมันเริ่มหย่อนยานลงพอเสร็จแล้วพอเปลี่ยนราชวงศ์ฟาโรห์มาก็กลับมาฟื้นฟูว่าไม่เราต้องกลับไปบูชานี่รูปเคารพนี่เทพอนูบิสเทพโอซิริสเทพนี้เทพนี้ไม่ใช่อย่างนี้แต่เพราะบางทีพวกฟาโรห์ฮิกซอสที่เอานบียูซุฟมาเลี้ยงเนี่ยอาจจะต่างกันอาจจะมุสลิมนานาชาติมุสลิมสากลอะไรแบบนี้เป็นต้นก็เพราะฉะนั้นพอฟาโรห์รุ่นใหม่มาคือเราต้องบูชาต้องบวงสรวงเพราะฉะนั้นจึงเริ่มเกิดความขัดแย้งกันคนในอียิปต์ก็เริ่มมีแบบอะไรนะกลุ่มหัวรุนแรงนะพศอะไรขึ้นมาใช่ไหมแนวมีโอ้โหตัวนี้ก็สุราตัวนี้ก็สุราตัวนี้ก็สุราเป็นต้นยิวเยอะแยะไปหมดนั่นแหละขณะเดียวกันฟาโรห์ในสมัยนบีมูซาก็ฝันนิมิตไปว่าอาณาจักรพระองค์จะทำลายจะล่มสลายบัลลังก์พระองค์จะพินาศเพราะลูกยิวนี่แหละก็เลยฆ่าเด็กฆ่าอะไรต่างๆเอาเป็นที่มาเอาเพราะฉะนั้นเอาล่ะสั้นๆว่านบีมูซาก็พามุสลิมในสมัยนั้นซึ่งล้วนแต่เป็นยิวข้ามทะเลมาด้วยมุอ์ญิซาตนะแหวกน้ำทะเลเอาอันเป็นประหนึ่งกำแพงเป็นเมืองหน้าผาทั้งสองด้านไม่ใช่เหตุนู้นไม่ใช่เหตุนี้แต่ด้วย อนุมัติของรัตตาลาเป็นมุอ์ญิซาตซึ่งพอขอดุอาแล้วฟาดน้ำทะเลไปน้ำทะเลแหวกออกประหนึ่งกำแพงประหนึ่งหน้าผาก็ข้ามมาเราข้ามพอข้ามมาก็เอาแล้วสั้นๆว่าวนเวียนอยู่ในทะเลทรายจนทั้งเข้าสู่แผ่นดินที่เราตาสัญญานะเอาฟูบิอะฮ์ดียาบะนีอิสราเอลเอาฟูบิอะฮ์ดีอูฟิบิอะฮ์ดิกุมอียายะฟะรฮะบูนโอ้ปวงชนอิสราเอลทั้งหลายเอ้ยจงเติมเต็มพันธสัญญาที่เจ้ากระทำไว้ต่อข้าแล้วข้าจึงจะเติมเต็มพันธสัญญาที่ข้าทำไว้กับเจ้าหมายความว่าลูกค้าต้องทำสัญญาเต็มซะก่อนประกันอะไรรถยนต์อะไรเนี่ยนะลูกค้าต้องทำให้เต็มก่อนคอนโดลูกค้าต้องทำให้เต็มตามนั้นก่อนเจ้าของคอนโดจริงจะดูแลตามนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของอัลอะฮดูหรือพันธสัญญาที่เขาเรียกว่าแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะจริงนะและที่ศาสนาคริสต์ในเมืองไทยตีพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลว่าพันธสัญญาเดิมอัลอะฮดุลกอดีมและพันธสัญญาใหม่ผมไม่ได้เรียกไบเบิลเรียกอย่างนี้หรอกนั่นก็คือพันธสัญญาตามชื่อในบักรอยาบานีอิสราเอลเอาฟูบีอะดีอูฟิบีอะดีกุมเติมเต็มพันธสัญญาชื่ออยู่ในกุรอานมันจะเรียกว่าพันธสัญญาเดิมคือสัญญาที่บานีอิสราเอลหรือปวงชนมุสลิมทำกับอัลเลาะห์ตะอาลาก่อนนบีอีซาอะลัยฮิสสลามพันธสัญญาใหม่ก็คือเขาถือว่าเป็นพันธสัญญาที่ทำกับอัลเลาะห์ตะอาลาใหม่ฉบับเดิมยกเลิกเพราะว่าไปตามเรื่องของเขาของเราไม่ได้ยกเลิกนะโอเคอ่ะตรงนี้แหละบันีอิสราเอลจึงเข้ามาในดินแดนปาเลสไตน์และพวกปาเลสไตน์ก็ปรากฏกลับกันบันีอิสราเอลตอนนั้นนมัสการอัลเลาะห์ตะอาลาบันีอิสราเอลตอนนั้นหันไปทางกิบละห์ของเมืองเยรูซาเล็ม
บันิสรีนตอนนั้นทานอาหารฮาลาลบันิสรีนในตอนนั้นไม่บูชารูปเคารพแต่ปาเลสไตน์ในตอนนั้นเป็นยังไงยังไม่มีนบีอะไรมานบีมานู่นนบีฮูดนบีอะไรก็นานมากสอนแล้วก็บูชารูปเคารพรูปเคารพที่บูชามีอย่างเช่นบาลเทพบาลโอ้นี่แปลกนะคำว่าเทพบาลหรือบาลเนี่ยพออิทธิพลมาถึงอินเดียเราเห็นไหมตรงนั้นก่อนอินเดียบริบาลผู้ทรงบริบาลใช่ไหมมันได้บาลก็ดูแลนั่นก็ไม่รู้ว่ามีความเกี่ยวพันกันยังไงแม้แต่ชื่อในพระคริสต์ธรรมพระคริสต์ธรรมในคัมภีร์ไบเบิลน่ะภาษาไทยที่แปลมาชื่อบุคคลหลายคนชื่อรามและฟาโรห์รามเซสนะไม่เล่าอะไรแปลกๆโอเคกลับมาเรื่องเราแต่ว่าเพราะฉะนั้นพอเข้าไปตั้งแผ่นดินนี้แล้วพวกปาเลสไตน์ซึ่งยังบูชารูปเคารพอยู่ยกกองทัพมาในพระคริสต์ธรรมภาษาไทยบอกว่าวันหนึ่งพวกอัมโมนยกทัพมาอัมโมนคืออะไรรู้ไหมอัมมานกรุงอัมมานของจอร์แดนนี่แหละตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อัมโมนอาศัยอยู่นี่คือท้องที่อัมโมนโอเคอ่ะปรากฏว่าเรื่องราวก็มาจนนบีทั้งหลายที่เราเรียนมาจนถึงมาจนนบีอะไรนะอินยาสใช่ไหมแล้วก็มาอัลยาซะนี่เป็นต้นเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นพอนบีดาวูดนบีสุไลมานก็ตั้งบ้านเมืองมาจนถ้ามีนบีดาวูดนบีสุไลมานแล้วพอนบีสุไลมานสิ้นพระชนเกิดอะไรขึ้นลูกๆแบ่งแยกมรดกกันอาณาจักรแตกเป็นสองเสียงอาณาจักรบนและอาณาจักรล่างอาณาจักรบนก็ตกมรดกเพราะไปบูชาเทพบาลนะแล้วมันเปลี่ยนกิบลัตอาณาจักรล่างอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มคืออาณาจักรบนคืออิสราเอลอาณาจักรล่างคือเยฮูดาอาณาจักรยูเดียอยู่แล้วเยฮูดาอาณาจักรล่างอยู่รอดมาตอนนี้เรื่องราวของเซดินานบีซากะริยาอะลัยฮิสสลามเป็นเรื่องราวของอาณาจักรล่างอาณาจักรเยฮูดาอาณาจักรยะฮูดนี่คืออาณาจักรยะฮูดจึงอยู่รอดมาแล้วก็โน่นไปเป็นทาสที่บาบิโลนอาณาจักรบนน่ะที่ตกมรดกในอิสราเอลน่ะเป็นทาสอัสซีเรียหรือซีเรียโบราณอาณาจักรล่างอยู่ต่อมาอีก500ปีเยฮูดาต่อมาอีก500ปีนบัคตานัสรกษัตริย์แห่งบาบิโลนใหม่ได้ยกทัพมาตีแล้วก็จับพวกเขาไปเป็นทาสไปอยู่ในบาบิโลนเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสท่องพระคัมภีร์เตารอดพระคัมภีร์ที่จำก็จำกันกระท่อนกระแท่นเพราะว่าต้องไปทำงานหามรุ่งหามค่ำเจ้านายโบยตีเคี่ยนตีได้กินน้อยได้นอนน้อยโอ้คนที่จำกุรอานจำพระคัมภีร์เตารอดตอนนั้นก็ล้มตายลงไปเด็กรุ่นใหม่ก็จำได้กระท่อนกระแท่นนะนี่คือที่มาก่อนเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลา 2,300 ปีหลังพุทธกาลได้ 2-300 ปีเกิดแผ่นดินอิหร่านเกิดจักรพรรดิพังงาดขึ้นมาคือไซรัสไซรัสมหาราชไซรัสมหาราชเนี่ยในอุลามะ จำนวนอุลามะรุ่นใหม่อธิบายว่าเวลาพูดถึงซุลกอรไนเนี่ยซุลกอรไนไม่ใช่อเล็กซานเดอร์เพราะอเล็กซานเดอร์ไปที่ไหนสร้างรูปเคารพนะพระพุทธรูปเนี่ยครั้งแรกสร้างโดยพวกกรีกที่อัฟกานิสถานที่ปากีสถานตอนบนเพราะอะไรก็คือในหนังสือภาษาไทยคือมิลินทรปัญหามิลินทระคือมีนานเดอร์กษัตริย์มีนานเดอร์ที่สืบจากอเล็กซานเดอร์นะอยู่ในปากีสถานและก็อัฟกานิสถานนี่แหละพอมีนานเดอร์คือมีนานเดระเนี่ยลินอินเดียก็มิลินทระปัญหาคือปัญหาที่มีนานเดอร์ตั้งคำถามต่อพระภิกษุทุกข์คืออะไรนะจิตคืออะไรวิญญาณคืออะไรพระภิกษุนี่ก็ตอบกษัตริย์มีนานเดอร์กษัตริย์กรีกนี่ก็หันไปพวกนี้เรียนปัญญากรีกเรียนปัญญาอริสโตเติลโซกราติสเปโตอริสโตเติลก็หันไปยังพวกใช้ได้นะใช้ได้ไม่ได้ว่าถูกนะลึกซึ้งเพราะฉะนั้นนายช่างพยาค่ะสลักรูปของเจ้าของความคิดนี้ไว้พระภิกษุนะเล่าว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรโคตมะพุทธะเป็นยังไงเล่าที่อาการนุ่งห่มยังไงพอบอกนุ่งห่มผ้า
ผ้าอิหรอมนุ่งผืนห่มผืนสบงจีวรเนี่ยพวกกรีกก็นึกไม่ออกในช่างมันนุ่งอย่างนึ่งยังไงนุ่งอย่างคนกรีกเขานุ่งผ้าแบบนี้อยู่แล้วเห็นไหมกรีกโรมันน่ะที่เปิดไหล่อ่ะนุ่งผ้าอย่างเงี้ยก็เลยเอาโตก้าของโรมันเนี่ยเอามาสลักเป็นที่รูปของจีวรเป็นต้นอ่ะประมาณสั้นๆนี้ก่อนว่าเพราะฉะนั้นซุนกอร์ไนจึงไม่ใช่อเล็กซานเดอร์และอเล็กซานเดอร์บางคนก็บอกว่าเป็น LGBT ด้วยนะที่เป็นต้นนะมันจะเป็นซุนกอร์ไนยังไงไปที่ไหนก็ไปเผยแพร่ธง7สีเป็นต้นนะจะเป็นอเล็กจะเป็นซุนกอร์ไนยังไงแต่ว่าไซรัสน่าจะเป็นซุนกอร์ไนเพราะไปทางตะวันออกตะวันตกยึดไปถึงนู่นฝั่งอินเดียที่เป็นตะวันออกแล้วไปถึงอียิปต์ฝั่งสุดตะวันตกไปถึงที่กรีกที่เป็นต้นแล้วก็ลายับกอฮูนะเกาแลพูดไม่รู้เรื่องทำไมอ่ะพวกกรีกรู้เรื่องไหมโอ้โหเราไปถกปัญญาสิถูกไหมปัญญาโอ้โหทุกวันนี้ก็ยังถกกันปัญญานู่นนี่เราพูดไม่รู้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นอเล็กซานเดอร์มหาไม่ใช่ไซรัสเป็นยังไงทำไมจึงไซรัสจึงเป็นจึงเชื่อว่าเป็นนบีและเป็นซุนกอร์ไนแต่ผมไม่ได้หมายความว่าต้องยืนยันนะนี่คือมาอยู่ฟีดุลเอลมฟังประกอบความรู้เพราะไซรัสเนี่ยในราชวงศ์อะเคมินิดเนี่ยกษัตริย์ทุกพระองค์ที่ขึ้นครองราชวันที่เป็นกษัตริย์เนี่ยจะใส่ชุดอะไรก็ได้ใส่ทองใส่มรกตใส่ทับทิมใส่ไข่มุกใส่ทองคำอะไรก็ได้แต่วันขึ้นครองราชต้องเอาแบบซ้อนเดิมก็คือใส่ชุดคนเลี้ยงแกะแปลกไหมนบีเป็นผู้เลี้ยงแกะตั้งกี่คนใส่ชุดคนเลี้ยงแกะขึ้นบนบัลลังก์ขึ้นยืนพงศ์ว่าเราจะปกครองพวกเจ้าทั้งหลายตามฮุกกลมของอัลลอฮ์ทีนี้โดยเหตุนี้เองไซรัสมหาราชจึงเป็นคนสอเลย้ำกันไม่ได้พวกนี้ไม่ได้บูชารูปเคารพอย่าลืมนะเวลาเราพูดว่าบูชาไฟเนี่ยเราเข้าใจคาดเคลื่อนนะมายูซีเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าเขาบูชาไฟแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าในโลกนี้มีอำนาจสองอำนาจคืออำนาจของอัลลอฮ์ตะอาลานั่นคือนูรอัลลอฮุนูรุสมาวาติวัลอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นนูรแสงสว่างแห่งฟากฟ้าหน้าเป็นดินนั้นแสงสว่างเป็นความดีชัยฏอนคืออะไรอ่ะเห็นไหมวัสมาอีวัตตอริกเป็นความมืดครับมาเคาะประตูคือทำไมให้เวลาความมืดมันถึงให้เก็บให้เอาเรียกลูกหลานเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างชัยฏอนมากับความมืดเพราะฉะนั้นอัลตาเป็นนูรุสมาวาติวะในไนยะนี้แหละต่อมาศาสนามันก็ตกต่ำลงตกต่ำลงโตคูอุลามาของเขาอธิบายเพราะนั้นแสงสว่างจึงเป็นตัวแทนของอัลตารามันถ้าจะช่วยเหลืออัลตาลาให้โลกนี้ไม่มีชัยฏอนไล่ชัยฏอนไปจุดไฟก็เท่านั้นแหละของเราเองก็ยังบอกเลยถูกไหมต้องอย่าอยู่ในมืดๆแบบนี้อย่าอย่างนั้นมันพอมักระเด็บปั๊บให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ปิดประตูบ้านเพราะฉะนั้นในความมืดดูเห็นนี้สัญลักษณ์ symbol สัญลักษณ์ของอัลตาลาและความดีฮักกุลคือแสงสว่างและนั่นคือความพูดในเหตุนี้การที่จะช่วยเหลืออันซอรุลลอเป็นผู้ช่วยเหลืออัลตาลาเนี่ยจุดไฟและจุดไฟเป็นไง ก็จุดไฟแล้วก็สาธยายพระคัมภีร์ของเขาสาธยายพระคัมภีร์แล้วเวลาเราคนต่างชาติไปมองเนี่ยอารมณ์อาหรับไปมองก็คือนึกว่าเขาบูชาไฟประมาณนี้โอเคอิบาดะตุนนาร์ว่าบูชาแต่จริงเขาพอไปถามจริงเขาไม่ได้กราบไหว้ไฟอีกเป็นต้นแต่ถือว่าไฟเป็นสัญลักษณ์แห่งฮักกุลต้องอ่ะเพราะไซรัสก่อนไซรัสมหาราชก็ยกกองทัพมาถึงบาบิโลนบาบิโลนเป็นอาหรับโบราณแต่บูชารูปเคารพพอยึดได้ปั๊บก็จัดการทั้งหมดบ้านเมืองจัดการให้เข้าสู่ชะรีอะห์ก็เดินมาถึงบรรดาพวกทาสที่บาบิโลนไปจับมาก็มานั่งทาสมานั่งยองๆมีโซ่มีตรวนมีเชือกมัดบางคนก็ไม่มีแต่ว่าหมายความว่าที่เป็นหัวหน้าหน่อยก็แต่มันนั่งยองๆทั้งหมดไซรัสก็ถามพวกเจ้ามาจากไหนเนี่ยพวกข้าพระองค์มาจากฮิตไทกลับไปมาจากไหนเนี่ยข้าพระองค์มาจากอมอไรกลับไปมาจากไหนเนี่ยข้าพระองค์มาจากอัสซีเรียนกลับไปพอมาถึงพวกยิวพวกเจ้ามาจากไหนเนี่ยเราคือเบนีอิสราเอลลูกหลานของยากูบใช่แล้วก็พวกเจ้ากลับไปที่ไหนพวกเจ้ากลับไปอันกุสคือเยรูซาเล็มกลับไปตอนนี้แหละที่พวกบันีอิสราเอลยิวนี่แหละจึงโซซัสโซเซจากบาบิโลนที่อยู่ใกล้ๆแบกแดดเนี่ยโซซัสโซเซกลับไปยังเยรูซาเล็มท
ถามว่าพอเราไม่อยู่สัก100ปีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมั้ยตรงนี้100ปีกรุงเทพฯเนี่ยพญาไท100ปีนะทุ่งพญาไทจากบ้านครัวจากคลองส้มปล่อยไปถึงเนี่ยโอ้โห100ปีจำไม่ได้แล้วให้คนเหล่านั้นกลับมาเข้าบ้านไม่ถูกอย่าว่าแต่คนเหล่านั้นเลยคนในหมู่เก่มเดียวกันเองเนี่ยพอย้ายไปอยู่ที่อื่นใช่มั้ยไปอยู่20 30ปีจะกลับมาละหมาดอีดน่ะอัลเลาะห์อิหม่ามก็จะขึ้นละหมาดอยู่แล้วนะคนในลานก็เลิกตักบีรแล้วจะยืนกันอยู่แล้วอันนี้ยังวนรถอยู่เลยบอกโทรมานี่ซอยเข้าทางไหนแล้วไอ้ร้านไก่เป็นไหนแล้วร้านไก่ย่างน่ะไม่มีแล้วตรงนี้มันเป็นไอ้นี่ไปหมดแล้วเป็น DIY ไปแล้วโอ้ DIY แล้วซอยไหนมันหน้า DIY หรือเลย DIY ถามมันใหญ่เลยไอ้นี่ก็จะละหมาดไอ้นี่ก็ยังขับรถวนหาทางเข้ามาเก็บอยู่แค่ไป20ปี30ปีเข้าไม่ถูกแล้วถูกไหมความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นยิวนี่ไปเป็นทาสอยู่ในบาบิโลนพอไซรัสบอกกลับไปเถอะไปบูชานมัสการอัลเลาะห์ตะอาลาตามเดิมยิวก็โซซัสโซเซเข้าของก็เลยเก็บใส่หลังอูดหลังลาเดินกลับมาโซซัสโซเซกลับมาถึงที่อิสราเอลนะที่ปาเลสไตน์แหละปาเลสไตน์ตรงนี้ปัญหาคือปัญหาเรื่องมัสยิดอักซอเนี่ยที่เขาจะขุดทำลายมัสยิดอักซอเพราะจะหาส่วนที่เป็นสุเรานบีสุไลมานที่เขาว่าไว้แล้วเขารู้ไหมไปอยู่เป็นทาสที่นู่นตั้งเอากลมๆ100ปีแต่คนที่เคยอยู่ที่สุเราตายหมดแล้วเด็กที่เกิดที่นั่นก็เป็นทาสขุดดินขุดหินทั้งวันตักน้ำทั้งวันพอกลับมาถึงจะรู้ไหมตรงไหนเป็นสุเราเดิมเพราะฉะนั้นบรรดาโตอิหม่ามรับใบของเขาก็เป็นไงโอ้อ่านพระคัมภีร์เตารอดเท่าที่จำได้กระท่อนกระแท่นนะมันกุรอานเนี่ยมี114ซูเราะห์ตอนนี้จำได้แค่5ซูเราะห์แล้วก็เหมือนเราแหละเอาต้นนี้ไปใส่ต้นนู้นใช่มั้ยโอ้ยมันเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยอันไม่ใช่เปล่าวะแล้วอันอีกนะต้นหลังๆเนี่ยยังนะอะไรนะลาตาบูดูเนี่ยไม่ใช่กลับไปกลับมาเอาใหม่ดีกว่าขนาดสบายๆทั้งอยู่ที่บ้านนะสบายๆยังไงดูซีรีส์นะเกาหลีแต่พวกเราไม่ได้ดูเลยดูท่าทางแล้วนั่นดูแต่อาจารย์แปลอย่างเดียวหน้าตาไม่ให้เลยนะดูที่ปรากฏว่าตรงนี้แหละบรรดาเล่มใบเหล่านี้ก็ต้องแสดงภูมิไงเอ้าไหนล่ะตกครูสุเราอยู่ตรงไหนไหนล่ะไหนว่าดออแล้วไงรัตตาไม่ให้นิมิตตรงไหนก็ต้องชี้แหละไม่ชี้ไม่ได้ไม่ชี้แสดงว่าอัลเลาะห์ไม่ช่วยไงโอ้ชี้ไปก็ชี้ว่าตรงนี้แหละที่เป็นสุเรานบีสุไลมานเพราะว่าอันเก่าพังหมดแล้วพอสร้างสุเรานบีสุไลมานขึ้นมาสร้างสุเรานบีสุไลมานขึ้นมาตามอัตภาพพวกเขาสักพักนึงเก็บภาษีเก็บอะไรเก็บภาษีองุ่นเก็บภาษีอินทผลัมเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเริ่มค้าขายกับพวกปาเลสไตน์ข้างๆเวลาผ่านไป40ปี50ปี60ปีมีกินมีใช้แล้วเหมือนกับบ้านแตกสาแหลกขาสมัยพระเจ้าตากอะถูกไหมค้าขาย15ปีพอมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นยังไงโอ้โหสมัยร.1นี่เฟื่องฟูเลยมันจะสร้างวังได้ไงมันพื้นมาจากปรับเศรษฐกิจสมัยพระเจ้าตากพอมาร.2เห็นไหมพอมาร.3นี่ขายจนทำมีเงินถุงแดงเหลือเป็นล้านฟรังล้านปอนเป็นประมาณนั้นเอาหลักสั้นๆว่าเพราะฉะนั้นพอสร้างบ้านสร้างเมืองค้าขายไปเริ่มมั่งคั่งร่ำรวยบ้านเมืองเริ่มสวยงามต่างๆในเวลานี้อเล็กซานเดอร์มหาราชเกิดขึ้นมา 2,300 ปีอเล็กซานเดอร์มหาราชบุกเข้ามาต่างๆยึดบ้านยึดเมืองสักพักหนึ่งก็อเล็กซานเดอร์ตายตรงบริเวณนี้เป็นทั้งหมดจึงเป็นพื้นที่ของขุนศึกที่โตมากับอเล็กซานเดอร์เพื่อนๆกันนะตรงนี้คือโตเลมีคนไทยโบราณเรียกปะโตเลมีโตเลมีอยู่ที่เมืองหลวงที่อเล็กซานเดรียปกครองแถบนี้ทั้งหมดพออเล็กซานเดอร์ตายแบ่งมรดกแต่ก่อนเขาเป็นเจ้าเมืองไงเจ้าเมืองดูแลในโซนนี้อีกคนดูแลโซนนู้นอีกคนดูแลโซนอินเดียนะอินเดียอิหร่านพออเล็กซานเดอร์ตายปั๊บไม่มีใครเป็นหัวหน้าสูงสุดทุกคนก็เลยแบ่งมรดกโซนอินเดียอิหร่านคนนึง
โซนอียิปต์ปาเลสไตน์ซีเรียคนหนึ่งคือโตลิมีนะโซนกรีกนะอนาโตเลียคนหนึ่งเพราะฉะนั้นปาโตลิมีนี่คือจึงปกครองที่เรามาเจออลิคริโอพัตราเลยนะพอราชวงศ์ปาโตลิมีปกครองฟาโรห์พัดไปเพราะว่าตัวเองเป็นกรีกแต่แต่งกับธิดาของฟาโรห์ก็เลยคนอียิปต์ก็เลยยอมรับไหนก็มีเลือดของฟาโรห์เพราะคนอียิปต์เขาฟาโรห์ผู้หญิงก็มีก็ทำให้ราชวงศ์กรีกที่ครึ่งนึงเป็นกรีกครึ่งนึงเป็นอียิปต์เนี่ยโตเลมีเนี่ยปกครองอยู่ปกครองได้สักพักนึงกรีกเริ่มอ่อนแอลงโรมันผงาดขึ้นมาตอนนี้40ปีก่อนพระเยซูคริสต์ประสูติ40ปีก่อนสมัยของเซยินาอีซามะซีอิบนุมารยัมอะลัยฮิวะอะลานบียินาสลามนี่คือเวลาที่ชัดเจนมากอธิบายได้หมดแต่บอกว่านี่คือเป๊ะแต่ว่าหรอกมันไม่ผิดตามนี้หรอกครับเป็นประมาณนี้แหละก็จะไล่เหมือนนบีมูฮัมมัดไงศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นโรมันเข้ามานี่ไม่เหมือนกรีกครับแข็งแกร่งกว่าระเบียบกฎหมายกองทัพต่างๆแข็งแกร่งกว่ามากโรมันบอกไม่ต้องแบ่งมณฑลต้องแบ่งการปกครองต้องทำถนนนู่นนี่ถนนทุกสายต้องไม่ว่าจะอยู่ในแอฟริกาเหนือลิเบียตูนิเซียแอลจีเรียมอร์โคถนนทั้งหมดเป็นของโรมันทั้งหมดไปยังกรุงโรมโอ้โหถนนเป็นพันเส้นเป็นร้อยๆเส้นสายเส้นทุกวันนี้ถนนยังไม่พังเลยเพียงแต่ว่ามันรถสมัยใหม่วิ่งไม่ได้มันเล็กมันแค่เกวียนวิ่งเกวียนก็ขี่ม้าวิ่งไปเกวียนใช่บรรทุกสินค้าเพราะฉะนั้นพอมาปกครองกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยต้องเข้าใจนิดหนึ่งเมืองไทยเป็นยังไงตอน GI มาอยู่เมืองไทยเนี่ยพวกเราพอนึกออกนะดูหน้าตาแล้วน่าจะนึกออกจอมพลถนอมพอนึกออกใช่ไหม GI มาเนี่ยเมืองไทยเสียเลยครับเพราะมันเริ่มมีบาเบียใช่ไหมเริ่มมีอะไรนะมีเมียเช่าเพิ่งรู้จักแต่รถเช่านะไม่จัดแต่รถเช่าเออนี่ก็เข้าใจแปลกๆภาษาโอเคมันทำคนไทยเสียเลยไงแต่ก่อนไม่เป็นขนาดนี้หรอกก่อนไม่ได้ขนาดนี้หรอกทั่วโลกมันก็มีอะไรแบบนี้แต่ไม่เป็นถึงขนาดนี้พออเมริกันมานี่เลอะเลยวันนี้เป็นบทเนี่ยคนไทยก็รักนวลสงวนตัวเหนียมอายต่างๆตอนนี้ไม่แล้วพอเดินผ่านไปเอ้ยยูเรียกกันเป็นแบบขายของเลยเป็นต้นก็เพราะฉะนั้นพอโรมันมาเนี่ยโอ้โหต้องจินตนาการซิว่ากรุงเยรูซาเล็มเนี่ยหรืออันกุดส์เนี่ยจะเหมือนกับกุดุสบางคนก็กุดส์อะไรก็แล้วแต่นะเหมือนมักกะเลยถ้าทหารอเมริกัน GI นะนาวิกโยธินอเมริกันนะคนนี้ไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเขาต้องส่งดารานักร้องอะไรต่างมาเอนเตอร์เทนนะส่งอะไรนะเด็กเอ็นมาเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยโรมันก็แบบเดียวกันโอ้โหคัดเลือกผู้หญิงจากทั่วทุกเมืองที่เป็นทาสโรมันส่งมาเอนเตอร์เทนทหารโรมันในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งในกรุงเยรูซาเล็มมีแต่ใครเดินคนไว้คราวยาวใส่หมวกกับปิโยมีสารบันคลุมผู้หญิงคลุมโม่งทั้งหมดใส่นักกอล์ฟทั้งหมดยิวโบราณน่ะแล้วก็โรมันแต่งชุดอะไรใส่กระโปรงทหารโรมันใส่กระโปรงนี่เป็นต้นแล้วก็พวกกรีกมันอยู่ก่อนหน้านี้เป็นไงแก้ผ้าเล่นมวยปล้ำแก้ผ้าวิ่งลู่วิ่งลานขว้างหอกถ้าฝรั่งไปทำนี่นะมักกะพวกเรามองยังไงใช่ก็ไม่พอใจไงนี่คือที่มาก่อนแต่เราไม่มีอำนาจเพราะเขาปกครองเด็ดขาดฝ่าฝืนเอาไปตึงกางเขนตึงกางเขนอย่างเดียวเลยคนรู้ความหวาดกลัวเพราะตึงกางเขนยังไม่ตายอ่ะตึงต้องตากแดดตากฝนอีก3วันน่ะร้องกันระงมไปหมดคนเดินผ่านเพราะชาวยิวก็กลัวมากณตอนนี้เองโรมันจึงประกาศว่าเจ้าใหญ่นายโตคนเหล่านี้ก็มาจาก12ตระกูลของนบียากูบเนี่ยบางคนเป็นกษัตริย์ใช่ไหมบางคนเป็นนบีที่เป็นหัวหน้าที่มีแววว่าเป็นเชื้อสายกษัตริย์เชื้อสายเจ้ามาก่อนโรมันก็มาโปรโมทให้เป็นกษัตริย์ปกครองแว่นแคว้นอิสราเอลนี่แหละแทนเป็นหูเป็นตาแทนโรมันเป็นกษัตริย์หุนนะปกครองแทนโรมันพระองค์คือเฮโรดกษัตริย์เฮโรดแต่งตั้งขึ้นมาและเฮโรดนี่รวยมากเพราะอะไรเพราะเยรูซาเล็มนั้น
กลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่ว่าเครื่องเครื่องหอมกำยานกำยานลูบานเนี่ยนะเป็นยางไม้พวกเราคงจะทันเห็นสมัยก่อนกาวที่เอามาทาจดหมายอ่ะนะมันจะเป็นก้อนนะเหมือนสีใสๆเป็นชาใช่ไหมจะเป็นก้อนตกผลึกเป็นก้อ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 นนี่แหละมันมาจากยางแต่ลูบานเนี่ยเป็นยางแบบเดียวกันแต่ลูบานเนี่ยเผาไฟแล้วยางนี่หอมก็โดยคนในทะเลทรายเริ่มรู้ตอนนี้ก็คืออยู่ทะเลทรายกลางคืนหนาวอ่ะหนาวก็ไปหักกิ่งนู่นกิ่งนี่มาแล้วก็เผาแล้วก็ทำก่อไฟเอ๊ะเดินตรงอื่นเดินตรงเอมิเรตเดินตรงกาตาร์บาเรนเดินมากิ่งไม้ที่หักมาเผาก็อย่างนั้นแหละเหม็นควันเฉยก็หอมบ้างนิดหน่อยแบบยูคาลิปตัสอะไรแต่พอมาถึงโอมานถึงเยเมนไอ้กิ่งไม้บางกิ่งที่เอามาเผาเนี่ยโอ้โหมันหอมฟุ้งไปหมดเลยอ่ะโอ้แล้วพวกนี้ขายอะไรขายของพรมที่ทอกับแกะขนแกะนะไอ้นู้นอันนี้ลูกปัดลูกอะไรต่างๆเอาไปขายในอาณาจักรขายในอาณาจักรฮิตไทอมอไรอัสซีเรียนอิสราเอลยะฮูดาอียิปต์นะพอขายพอพวกกรีกมาก็ขายกับกรีกพอขายกับอียิปต์ตั้งแต่ฟาโรห์ก็ซื้อไอ้ไม้หอมเนี่ยพวกนี้ก็เป็นไงโอ้ที่ฟาโรห์น่ะเราเห็นเป็นไงเขาบวงสรวงเทวรูปใช่มั้ยยืนต่อหน้าเทวรูปแล้วก็เผาอะไรก็ไม่รู้แหละก็อาจจะมีหอมบางอย่างแต่ยังไม่มีไอ้กำยานนี่ก็เอาเท่าที่จะหอมนี่จะหาได้มาเผาเออถ้าเอาอันนี้ไปคงขายได้ดีพ่อค้าเหล่านี้ก็เอาไปโชว์ฟาโรห์ก็นั่งบนบัลลังก์ท้องพระโรงเสนาบดีก็พระเพลมาดูกันหมดเอาเผาพอเผาก็เอากิ่งไม้แล้วก็เอากำยานเนี่ยเอายางเนี่ยใส่ลงไปพอฐานแดงดีใส่ลงไปโอ้โหควันขาวฟุ้งทั้งท้องพระโรงทั้งพระนักบวชชั้นผู้ใหญ่เสนาบดีขุนศึกฟาโรห์ราชวงศ์โอ้เทพต้องโปรดปรานโปรดปรานเราแน่เลยเนี่ยอันนี้มันจะดีกว่าอันอื่นทั้งหมดมันก็เป็นที่มาที่ทำให้การค้ากำยานจากเยเมนและโอมานและสิ่งนี้เองส่งผลต่ออะไรราชินีบิลกิสในสมัยนบีสุไลมานเนี่ยทำไมอาณาจักรฮัดรมอตอาณาจักรซาบาชีบาราชินีแห่งชีบาอาณาจักรซาบาของราชินีบิลกิสมั่งคั่งร่ำรวยขายดีอย่างเดียวโอเคเพราะฉะนั้นโรมันมาเพราะนั้น เฮรอดนี่ก็ร่ำรวยเพราะว่าสินค้าที่มาจากเยเมนโอมานผ่านเปตราทำไมเปตรารวยเปตราไม่ปลูกอะไรไม่ได้เลยครับถ้ายืนอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วมองไปที่บริเวณที่เป็นเปตราเนี่ยเป็นยอดเขาไม่มีต้นไม้เลยเขาเป็นหินสีแดงเหลืองอะไรเงี้ยนะยอดเป็นร้อยร้อยลูกเต็มไปหมดในที่สมมติ5ตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นแต่ว่าพอกองคาราวานที่นำของแพงๆเนี่ยมาจากโอมานมาจากเยเมนเนี่ยจะเดินไปขายของให้พวกกรีกและโรมันแต่เดินก็ไปหาฟาโรห์ก่อนไปหาฟาโรห์ไปหาอัสซีเรียนไปบาบิโลนก็เดินมาไอ้นี่ควานคือตั้ง10กิโลอ่ะคือต้องอ้อมไป10กิโลอ้อมโขดหินที่เป็นเปตราเนี่ยไป10กิโลอ้อมมันเสียเวลานะมาแพะแกะคนนี่ก็เหนื่อยสินค้าที่จะไปสดๆก็ต้นถ้าตัดภูเขานี่เข้าไปนะมันย่นระยะทางอ่ะเหลือ2กิโลนะประมาณสบายๆเหลือ2กิโลก็พอเดินเข้าไปเป็นยังไงเดินได้มันมีช่องเหลือบช่องเหลือบก็เดินได้แต่ปรากฏว่าพวกเบดูอินหัวใสมั้ยนอนเลี้ยงแกะอยู่อะเสียงอะไรวะเสียงอะไรกุ้งเก้งกุ้งเก้งพวกกองคารวาก็จะมีกุ้งเก้งกุ้งเก้งก็ผูกกระดิ่งไว้ที่คอไงมาทีเป็น10ตัวกุ้งเก้งแล้วคนก็เดินกันโวกเวกข้างล่างเหลือบมองไปจากยอดเขาก็แบนมั่งสูงมั่งมองไปในช่องที่เขาช่องที่เป็นภูเขาโอ้ตังทั้งนั้นเลยตู้ ATM เคลื่อนมาเต็มเลยอ่ะก็นึกประชุมกันหรือความฉลาดของมนุษย์นี่ไม่ต้องเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะแล้วเหนื่อยเก็บสวยก็เอาหินโยนลงไปเลยแกล้งโยนไปก่อนม้าลาต่างก็หยุดกันหมดร้องกันทั้งหมดคนก็อ๋อแล้วใครโยนมันมาพวกมันก็ตะโกนลงมาหยุดเราควบคุมเส้นทางนี้ถ้าจะผ่านไปอย่างปลอดภัยต้องเดินต่ออีกกิโลกว่าเนี่ยถ้าจะเดินผ่านอย่างปลอดภัยนะเรามีหินบนนี้เป็นพันก้อนจะคว้างลงไปถ้าจะเดินผ่านไปอย่างปลอดภัยจ่ายมา
แต่ที่สุดทำไมเปตรารวยก็ทุกคนก็ต้องอาศัยเหมือนกับสิงคโปร์อะลัดผ่านตรงเนี้ยเก็บตังค์เก็บตังค์พอเก็บตังค์แล้วโอ้โหเจาะภูเขาสร้างบ้านสร้างเมืองไม่ได้เจาะเปล่าๆนะเขาเจาะเข้าไปอะคนเป็นอยู่กระโจมคนตายอยู่ภูเขาแปลกอลัมบารซักอยู่อย่างดีเลยคนตายอยู่กระโจมนอนบนกระเสือนอนกับพรมคนตายพอเจาะเข้าไปแล้วข้างในทาสีเขียนรูปข้างนอกเขาต้องทำประตูอย่างดีแล้วก็ทาสีประดับมีเอาไม้แพงๆอ่ะทำประตูนะเป็นโอ้โหแล้วก็เป็นอยู่กันเป็นร้อยปีก็เป็นกุโบเต็มไปหมดเลยเป็นประตูฝังเจาะภูเขาเข้าไปเต็มหมดล้ำมั่งคั่งน้ำร้อนมีนู่นมีนี่มีน้ำตกน้ำพุน้ำต่างๆอ่ะนี่เป็นที่มาที่เปโตรเปตรามั่งคั่งร่ำรวยอิสราเอลก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกองคาราวานพอผ่านเปตราเข้าไปได้ก็ไปถึงอิสราเอลด้วยเหตุนี้เองเยรูซาเล็มของกษัตริย์เฮโรดนี่จึงมั่งคั่งร่ำรวยโรมันจึงแต่งตั้งเฮโรดขึ้นมาเฮโรดนี่สร้างอะไรสร้างสุเรานบีสุไลมานขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่า Second Temple นะมหาวิหารครั้งที่สองนะแล้วก็สร้างวังสร้างปราสาทสร้างป้อมปราการด้วยเงินต่างๆที่รวบรวมมาได้ณตอนนี้เองโรมันจึงและโรมันจึงอนุญาตบอกให้เฮโรดเป็นผู้แทนของโรมันในพื้นที่ปาเลสไตน์และอิสราเอลณตรงนี้เองเฮโรดเนี่ยเป็นคนตกบฏเป็นคนโหดเหี้ยมเป็นคนโหดร้ายแต่มั่งคั่งร่ำรวยกับตัดฉากกรรมมาที่ตัวมัสยิดอักซอมัสยิดนบีสุไลมานที่เขาสร้างนั่นแหละถามว่าอ้าวถ้าไม่ใช่สร้างบนที่จริงแล้วทำไมนบีเหล่านี้ไม่คัดค้านนบีไม่ได้มีอำนาจอย่างนั้นไงมันเป็นอำนาจของบ้านเมืองเขาจะปะเหมือนอย่างบางประเทศมุสลิมเนี่ยใช้คุณอิสลามของเขาโต๊ะกอดีของเขามุฟตีของเขาไม่ต้องเอ่ยชื่อมุฟตีของประเทศเนี่ยถ้าประเทศตัวเองจะทำจะเป็นมิตรกับอิสราเอลเนี่ยพูดอะไรได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเมื่อบ้านเมืองบอกให้สร้างสุเราตรงนี้มันไม่ใช่นะแต่มันใกล้ไหมล่ะมันใกล้ไหมอาจารย์ว่าไงมันก็ใกล้ๆกันนะแต่ที่แน่นอนเราไม่รู้เอาแล้วเอาไปก่อนการเมืองต้องมีอะไรนะประชานิยมสร้างไปเลยขณะเดียวกันพระคัมภีร์ก็เอาพระคัมภีร์ไปเก็บไว้ในมิหรอบชั้นในอิหม่ามเหล่านี้อิหม่ามหลายคนเหมือนกับมัสยิดฮารอมหมุนเวียนเปลี่ยนกันทุกคนเป็นลูกหลานนบีทั้งหมดนะแต่บางคนได้รับเลือกเป็นนบีทุกคนก็รู้ว่าพระคัมภีร์ที่เก็บอยู่เนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แต่ไม่มีอำนาจแก้นี่เป็นต้นก็ต้องเข้าใจก่อนแล้วมันเยอะมากมันเยอะแล้วก็ปัญหานบีหนึ่งในนั้นก็คือนบีซักการียาอะลัยฮิสสลามนี่คือสภาพบ้านเมืองตอนนั้นโรมันมีแล้วมีแล้วกษัตริย์เฮโรดและมีมัสยิดแต่วัลลอฮุอะลัมใช่บนพื้นที่เดิมไหมหรือไม่ใช่วัลลอฮุอะลัมลักษณะเป็นยังไงมัสยิดลักษณะเป็นยังไงวันนี้เราจะเป็นตอนที่หนึ่งของนบีซักการียาอะลัยฮิสสลามมัสยิดเป็นยังไงเหมือนไบตุลลอฮ์เป็นอาคารสี่เหลี่ยมสูงขึ้นไปทรงแบบไบตุลลอฮ์แต่เนื่องจากบนีอิสราเอลนั้นเป็นลักษณะชั้นวรรณะเราเล่าแล้วว่าทำไมพราหมณ์ในอินเดียจึงมาจากบนีอิสราเอลมีพันวรรณะไม่แต่งงานกับใครไม่กินร่วมใครเพราะนั้นวัดดริบบีอาซอกันฮะจัดฟันฟันจะรอมินฮุตนาตาอัชรตาไอนาจงเอาไม้เท้าของเจ้ามูซาฟาดลงไปที่ก้อนหินแล้วมันจะแตกออกเป็นตาน้ํา12ตาซึ่งยิวทั้ง12ตระกูลจะกินตาน้ํา12ตาโดยไม่ปนกันและตาน้ํานั้นฟาดลงไปด้วยอภินิหารนะครับน้ํานั้นพวยพุ่งออกมาจากก้อนหินด้วยอภินิหารด้วยเหตุนี้เองพราหมณ์ในอินเดียไม่กินน้ําเป็นรองจากใครใช่ก็จะกินแล้วก็พราหมณ์แต่ละเทวาลัยต้องมีบ่อน้ําเห็นมั้ยบารายเนี่ยปราสาทหินนะปราสาทหินถ้าทุกปราสาทหินต้องมีบ่อน้ำใช่แล้วก็คนอื่นไปตักกินไม่ได้นะพราหมณ์เป็นผู้ตักคนอื่นกินได้แต่ต้องพราหมณ์เป็นผู้ตักและพราหมณ์เนี่ยเทให้กินใช่ในอินเดียแบบนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแบบเดียวกันบ่อน้ำของใครของคนนั้นเขาจะดูแลอ่ะบริเวณนี้เองความเป็นชั้นวรรณะเป็นยังไงไม่เหมือนของมุสลิมเราในตอนนี้ที่ไบตุลลอฮ์นั้นทุกคนตะวาฟได้หมด
ทุกคนตะวาฟหรือใครก็ตะวาฟได้แต่ถามว่าเราใครเข้าข้างในได้หมดไหมไม่ได้ก็ให้คน VIP ใช่ไหมเข้าไปใช่ไหมแต่ข้างในมันไม่มีความสำคัญหรอกความสำคัญอยู่ข้างนอกแต่อันเนี้ยในใบตุลลอห์ของอิสราเอลเนี่ยข้างในสำคัญเพราะเขาไม่มีหินดำแต่ข้างในของอาคารใบตุลลอห์ที่ทรงแบบเดียวกันนะข้างในเขาเก็บเตารอดไว้แล้วเตารอดในตอนแรกเราได้เรียนแล้วไงสมัยของนะที่ก่อนนบีดาวูดนะว่า มลาอิกะห์อุ้มพระคัมภีร์ไว้แต่พอพวกเขาเริ่มศาสนาอ่อนลงอะกีดัตอ่อนลงใช่ไหมเริ่มนี้อ่อนลงมลาอิกะห์ก็ทิ้งพวกเขาไปเขาก็เลยสลักรูปมลาอิกะห์แบกไว้อย่างเดิมซึ่งพอคนชั้นมนะคนไม่ได้เข้าไปข้างในปั๊บดูจากข้างนอกในแสงมืดๆสลัวๆมลาอิกะห์ยังแบกอยู่มันก็ทำให้ประชาชนข้างนอกดีประชาชนที่เห็นนี่เองตัวอาคารไปตุลล้อแบบเดียวกันกาบะแต่เขาทำสร้างอาคารใกล้ๆกันที่เล็กกว่าและอาคารอีกอันนึงเล็กกว่าจึงมีทั้งหมด3อาคารไบตุลล้อและอาคารอีกอันนึงและอาคารอีกอันนึงข้างนอกใช่และก่อนเข้าไปจะมีอ่างเป็นศิลาหรือเป็นโลหะอ่างเป็นโลหะขนาดใหญ่อ่างทำน้ำละหมาดและอ่างนี่แหละที่นบีซักรียาและบรรดาอิหม่ามท่านอื่นๆโยนปากกาลงไปเพื่อเสี่ยงทายในการที่จะได้เป็นผู้เลี้ยงดูท่านหญิงมารยัมอัลบาตูลมารดาของไซดินามัสซีบุตรของมารยัมเพราะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ทำให้เราเรียนรู้วัฒนธรรมนะของนบีในสมัยนั้นเรียนรู้สกอฟะเรียนรู้วิถีชีวิตเรียนรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งคาบเกี่ยวกันทำให้เราเข้าใจอิสลามเองเข้าใจศาสนาคริสต์เข้าใจศาสนายิวอย่างชัดเจนมากขึ้นวันนี้เราก็มาสู่มุกัดดิมะของชีวประวัติของไซยิดนานบีซากะรียาอะลัยฮิสสลามนะขอรัตตาได้ทรงอวยพรแก่ท่านนะแก่บรรดาลูกหลานของท่านแก่บรรดาซาอิรินอัมบียาอิมวันมุรสลีนعليهم وعلى نبينا السلام ورضي الله تبارك وتعالى عنهم عن سائر الصحابة والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته